ุริยะบุงวิเศษ YouTube Channel ช่องนี้มีหลากหลายกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขอให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสาธุเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าจะมีการขนไม้ออกจากป่าจึงได้ไปดูจุดที่จะมีการขนไม้ออกจากป่าพบร่องรอยล้อรถไถนาเดินตามเข้าไปในป่าจึงได้ดักซุ่มอยู่บริเวณดังกล่าวเวลาประมาณ 19:00 นได้ยินเสียงรถไถนาเดินตามวิ่งออกมาจากป่าพร้อมกับบรรทุกไม้ออกมาด้วยเจ้าหน้าที่จึงได้ออกจากจุดดักซุ่มและได้ขอตรวจค้นจากการตรวจสอบเป็นไม้แดงจำนวน1ท่อนยาว3เมตรวัดรอบได้156เซนติเมตรเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดจับกุมพร้อมด้วยอุปกรณ์การกระทำผิดคือรถไถนาเดินตามพร้อมกับบะพ่วงลอกโซ่เลื่อยและขวานซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิดครั้งนี้จากการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดเคยถูกจับในคดีลักษณะนี้มาแล้วครั้งหนึ่งไม้แดงท่อนที่ถูกตรวจยึดคนจะนิยมนำไปทำเสาโชว์และเป็นที่ต้องการของตลาดค้าไม้มากยิ่งโตและมีลักษณะที่สวยงามยิ่งมีราคาแพงเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้กระทำความผิดไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป